ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงวิบากกรรมของมนุษย์กับเชื้อไวรัสที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในตอนนี้เตือนลูกหลานอย่าติดในสุขเวลาจะหลับจะนอนก็ประพฤติปฏิบัติทำความเพียรเสียบ้างก่อนจะนอนก็ให้กราบหมอน3ครั้งระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลูกศิษย์หลวงปู่คะเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายอยู่ตอนนี้ประเทศไทยเอาอยู่ไหมคะหลวงปู่ประเทศไหนมันจะเอาอยู่ได้ยังไงล่ะถ้ามันเอาอยู่มันจะไปทั่วประเทศได้ยังไงมันไปกับลมมันไปกับลมหายใจมันสิงสู่คนทั้งสัตว์มันไปกับอากาศไปกับลมหายใจลูกศิษย์เกิดมาจากอะไรคะหลวงปู่มันเกิดจากคนไงเกิดมาจากสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจอะไรที่มันติดจากลมหายใจต้องเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตมีลมหายใจที่มันแพร่ไปที่มันกลายไปเขาเรียกว่ามันกลายพันธุ์นั่นคนที่ขาดศีลขาดธรรมมันก็จะกลายพันธุ์เข้าใจไหมเกิดจากความโลภความหลงทั้งนั้นยาที่จะช่วยโยมปกป้องไวรัสตัวนี้ได้โยมต้องสร้างภูมิต้านทานให้จิตโยมคือกำหนดลมหายใจทำจิตให้สะอาดนั้นแลเชื้อโรคมันไม่ชอบอยู่ที่จิตสะอาดหรือเชื้อโรคมันไม่ชอบอยู่ที่จิตนั้นว่างเข้าใจคำว่าจิตว่างไหมจิตที่ว่างคือจิตที่ว่างจากความคิดว่างจากอุปาทานแห่งขันธ์ว่างจากความฟุ้งซ่านว่างจากความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายถ้าใครมีความอาฆาตพยาบาทมีความกลัวมากไอ้พวกนี้มันรู้เพราะมันมีวิญญาณเช่นเดียวกันมันก็จะไปตามหาเขาเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรสงครามตอนนี้มันกำลังใช้สงครามไวรัสลูกศิษย์งั้นไวรัสตัวนี้คือคนทำขึ้นมาเหรอคะหลวงปู่ถ้าคนมีศีลจะไม่ทำอันนี้เขาเรียกว่ามารนอกศาสนาเป็นภาษาในทางวิชาเขาเรียกว่าคุณไสอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าคุณมากับลมเข้าใจไหมถ้าจะพูดไปตามกระแสแห่งธรรมเขาเรียกวิบากกรรมของมนุษย์มนุษย์ไปทำเขาไว้มันก็ต้องเอาคืนฉันถึงบอกว่าโลกนี้เริ่มอยู่ยากแต่เราจะไปอยู่โลกไหนเล่าอยู่โลกไหนก็ต้องตายอยู่ดีก็อยู่ไปอย่างนี้แหละเขาถึงบอกว่าเวลาที่เราจะประพฤติปฏิบัติอย่าได้ติดในสุขเวลาจะหลับจะนอนก็ประพฤติปฏิบัติทำความเพียรเสียบ้างไม่ใช่ว่าจะหลับก็หลับเลยให้ระลึกก่อนว่าก่อนเราจะหลับจะนอนเราลืมทำอะไรไปหรือเปล่าลองไปหัดดูใหม่นะแค่โยมกราบหมอน3ครั้งว่านโม3จบระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอย่างที่ฉันบอกแค่นี้ถ้าโยมทำได้โยมจะเป็นเศรษฐีเข้าใจไหมเป็นเศรษฐีจะมีบริวารมีข้ารับใช้ก่อนหลับให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยแล้วขอเรียกว่ามีกุศลแล้วขอให้โยมแผ่เมตตาจิตออกไปมันจะเป็นบริวารบริวารอย่างไรเมตตาจิตก็เหมือนเราให้ทานกระแสบุญนี้จะไปถึงสำเร็จด้วยบริวารเรียกว่าเทพเทวดาวิญญาณทั้งหลายเขาได้กระแสบุญไปแล้วก็ทำให้เขาเป็นสุขทำให้กายทิพย์ของเขามีแสงสว่างหรือมีสุขทำให้เขาเกิดมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจเขาจะคอยรักษาปกป้องเราได้อีกคนที่เราจิตที่เราแผ่เมตตาจิตออกไปอยู่บ่อยๆเขาเรียกเจริญเมตตาอยู่มากๆจะมีแต่ความเจริญบ้านเรือนนั้นจะมีแต่ความเจริญแม้จะมีภัยพิบัติไฟไหม้ก็ดีเกิดภัยพิบัติอัคคีภัยก็ดีมันจะทำให้เกิดในสถานที่นั้นได้ยาก
ที่ฉันบอกนี้ฉันได้เตือนโยมว่าอย่าได้ประมาทในการหลับนอนเพราะว่าเป็นเวลาที่โยมมีสุขที่สุดนั่นเองเป็นเวลาที่ประมาทที่สุดเพราะคนเราทำอะไรนั้นมักจะทำตามความสุขตามความพอใจเอาแต่ความพึงพอใจแต่ไม่ได้ละความพอใจนั่นเองถ้าโยมสะอาดทั้งจิตและเรื่องในเรือนกายทั้งเรื่องห้องนอนถ้าสะอาดไปด้วยมันก็ยิ่งดีเพราะว่าไอ้พวกฝุ่นเลนไรพวกนี้มันเป็นไวรัสอย่างหนึ่งเพราะว่ามันจะมีตัวไรตัวเหลือบเข้าใจไหมไอ้นั่นก็เป็นพวกวิญญาณเป็นผีอย่างหนึ่งถึงแม้โยมไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่โยมรู้สึกไหมรู้สึกว่าคัดจมูกนั่นแหละมันอาศัยเราอาศัยลมของเราเขาเรียกว่าเบียดเบียนเราแล้วมันจะทำให้เรานั้นเป็นภูมิแพ้เมื่อภูมิแพ้มันเกิดขึ้นมันเป็นการเปิดช่องทางให้โรคอื่นมันแทรกดังนั้นแล้วโยมต้องรักษาที่ฉันเตือนคือรักษาที่โยมนอนไอ้พวกตัวนี้แหละที่มันจะไปติดเชื้อได้ง่ายจะไปทำให้ร่างกายของโยมนั้นบกพร่องแล้วไอ้พวกเชื้อตัวนี้แหละเมื่อมันเข้าไปในร่างกายโยมก็จะแปรสภาพเป็นหวัดที่กำลังเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งเมื่อภูมิต้านทานโยมอ่อนแล้วโยมไปสมาคมกับสังคมก็ดีในที่ชุมชนที่มีคนมากก็ดีดังนั้นแล้วต้องทำจิตเรานั้นให้แข็งแรงทำห้องดับจิตเราให้สะอาดเข้าใจไหมยุคนี้จึงเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนโลกธาตุให้เกิดความสมดุลดังนั้นแล้วยังมีอีกมากที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด ที่จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆโรคระบาดก็ดีภัยพิบัติก็ดีภัยธรรมชาติก็ดีภัยจากมนุษย์ก็ดีภัยจากสงครามก็ดียังไงก็หนีไม่พ้นต่อไปประเทศสยามจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำทำไมถึงเป็นอู่ข้าวอู่น้ำก็คือประเทศอื่นเขาจะมาพึ่งพาใบบุญแต่ก็มีทั้งประโยชน์และก็มีโทษดังนั้นขอให้โยมมีสติประพฤติปฏิบัติสร้างบุญกุศลบารมีให้ถือโอกาสนี้บำเพ็ญบารมีให้มากเข้าใจไหมและสุดท้ายนี้โยมได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาแล้วเป็นของดีของล้ำค่าที่สุดหาอะไรเปรียบไม่ได้อีกยิ่งได้มาเจอพระธรรมคำสอนเจอครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำได้สร้างกุศลบารมียิ่งมีวาสนาบารมียิ่งไปกว่านั้นอีกถ้าโยมไม่เอาไม่ขวนขวายไม่รับก็ไม่รู้จะว่ายังไงขอนอบน้อมคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทำเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์แล้วหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์เป็นข้อคิดไม่มากก็น้อยจากเรื่องนี้สำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ